หวานน้ำหอมเจ้าหมูน้ำแข็งสวีนับสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะก็วันพรุ่งนี้นะฮะจะมีกิจกรรมนะฮะอินเซนเดย์หรือว่าวันน้ำหอมนะครับวันน้ำหอมก็เป็นวันที่เราเปิดน้ำหอมแล้วจะมีโปเกมอนนะฮะมาเกิดนะฮะคล้ายๆคอมมูนิตี้เดย์นะฮะแต่ว่าคอมมูนิตี้เดย์จะเกิดเองใช่ไหมฮะหรือว่าเกิดจากน้ำหอมนี่แหละนะฮะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เกิดเองมันจะเกิดจากน้ำหอมเท่านั้นนะครับผมซึ่งวันพรุ่งนี้นะฮะจะเป็นวันของสวีนับนะครับผมเจ้าหมูน้ำแข็งนะฮะหน้าตาน่ารักเชียวนะฮะเขาจะมีร่าง2และร่าง3ด้วยนะครับโดยถ้าพัฒนาร่าง2นะฮะไปเป็นร่าง3จะได้ท่าพิเศษคือ Ancient Power นี่นะฮะ Ancient ก็โบราณนะฮะ Power ก็พลังนี่นะฮะเป็นท่าหินนะฮะก็ใช้งานได้ดีทีเดียวร่าง2เขาก็ PVP ได้นะฮะร่าง3เอาไปตียิมได้ตีบอสได้ PVP ได้นะฮะใช้งานได้ดีมีไทนี่ด้วยนะฮะก็หาเก็บกันไว้นะฮะโดยกิจกรรมจะเริ่มวันพรุ่งนี้11โมงนะฮะจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับผมแล้วก็จะมีน้ำหอมครับมีน้ำหอมขายครับ2อันบาท2อันบาทนะฮะ2อันบาทจ้านะครับก็น้ำหอม2อันนะฮะ1โปเกคอยนะครับน้ำหอมจะเป็น1โปเกคอย2อัน1โปเกคอยนะครับผมก็ถ้าใครจะสนับสนุนช่องก็50บาทต่อเดือนครับขายเก่งนะครับอ่ะก็ว่ากันไปล้อเล่นล้อเล่นนะครับแล้วก็จะมี Exclusive Event นะฮะ Field Research ด้วยนะฮะก็คือหมุนเสาจะได้จะได้เควสพิเศษนะครับซึ่งก็เควสก็คงจะได้จับตัวสวีนับนี่แหละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเควสอะไรพิเศษอย่างไรผมจะมานำเสนอให้ทุกท่านฟังอีกทีนึงนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็น้ำหอม2อัน1โปเกคอยเนาะก็ใช้ได้2ชั่วโมงแหละนะครับก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มกันนิดหน่อยนะครับทีนี้ในทุกวันน้ำหอมนะฮะมันจะมีการสลับชั่วโมงเกิดของโปเกมอนนะครับโดยจะสลับ1ชั่วโมงนะฮะจะมีม่อนน้ำแข็งอีก1ชั่วโมงจะเป็นม่อนดินนะฮะโดยโปเกมอนน้ำแข็งจะเริ่มตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงนะครับแล้วก็บ่ายโมงถึง2โมงนะครับ3โมงถึง4โมงนะครับตัวที่เกิดก็มีเจ้าสิงโตทะเลนะฮะซิลนะฮะแล้วก็ลีน่าจังนะฮะจิงนะฮะแล้วก็เซเนเซลนะฮะสโนรันสโนเวอร์วานิลิตนะครับแล้วก็ดารุมากะนะครับตัวดารุมากะอาจจะหายากนิดนึงออกยากไม่ใช่หายากออกยากนะครับตัวที่น่าเก็บนะฮะก็จะมีซิลนะฮะที่เป็นสิงโตทะเลเนี่ยนะฮะโตมาเป็นพยูนใช้งานได้ดีนะผมเพิ่งทำคลิปไปนะครับแล้วก็ตัวน่าเก็บอีกตัวหนึ่งก็สโนเวอร์ครับผมสโนเวอร์นี่โอ้โหเล่นได้ทั้งหลีก 1,500 2,500 หลีกบนเล่นได้หมดเลยนะฮะตัวนี้เก่งฮะแล้วก็ดารุมากะก็เก็บไว้หน่อยนะฮะนอกนั้นก็เฉยๆธรรมดาสโนรันนะฮะสโนรันอีกตัวหนึ่งสโนรันตัวเมียนะสโนรันตัวเมียนะฮะจะกลายร่างเป็นฟอสเลตตัวนี้เก่งนะฮะ PVP ได้ดีนะฮะลืมไปเลยนะฮะนี่นะฮะ3ตัวนะฮะซิลสโนรันตัวเมียแล้วก็สโนเวอร์นะฮะแล้วก็เก็บดารุมากะไว้บ้างนะครับอันนี้เป็นโปเกมอนน้ำแข็งนะจ๊ะจะเกิดชั่วโมงแรกนะฮะแล้วก็สลับกันไปนะฮะส่วนชั่วโมงถัดมานะฮะจะเป็นชั่วโมงของดินนะครับโปเกมอนดินนะฮะก็จะมีโอนิกนะฮะคิวโบนนะฮะไลฮอนวูเปอร์ผันผีแล้วก็บาโบสแล้วก็ลาวิต้านะครับโดยจะเริ่มเที่ยงจนถึงบ่ายโมงบ่ายสองถึงบ่ายสามสี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะครับตัวที่น่าเก็บก็จะมีโอนิกนะฮะโอนิกก็ใช้พีพีได้นะฮะไลฮอนวูเปอร์นี่ร่าง2เขาเก่งนะครับไม่ธรรมดานะพันผีก็เพิ่งมีท่าใหม่นะท่าอะไรบอดี้สแลมหรือท่าอะไรท่านอร์มอลจำไม่ได้แล้วเพิ่งมีท่าใหม่ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับ
แล้วก็บาโบสนะโตมาเป็นวิสคัตนะครับตัวปลาดุกแหละนะฮะโอ้โหโคตรเก่งเลยตัวนี้นะฮะก็หาเก็บไว้ด้วยลาวิต้าก็ PVP ไม่เก่งนะฮะแต่ว่าเอาไปตีบอสตียิมได้นะฮะมีประโยชน์ตรงตีบอสตียิมได้เก่งนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคนะฮะข้อมูลมาจากรีเจนลีมานะครับทุกคนนะฮะก็พรุ่งนี้เริ่ม 11:00 นจนถึง 17:00 นนะครับก็เปิดน้ำหอมกันเอาละกันนะฮะก็ลุ้นชัยนี่เนาะถ้าใครยังไม่มีนะฮะหมูน้ำแข็งนะฮะแล้วก็ตัวอื่นด้วยนะครับส่วนคนที่เคยเล่นคอมมูนิตี้เดย์ก็น่าจะมีกันครบอยู่แล้วนะฮะหรือถ้าใครจะหาตัว PVP พรุ่งนี้ก็น่าจะมีโอกาสนะครับผมโอเคนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรด่วนๆนะอันนี้ผมลืมจริงๆเลยนะฮะอันนี้ผมลืมเ พิ่งมานึกได้ก็เลยมาทำตอนดึกๆนี่แหละนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้อย่าลืมนะฮะกด subscription เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะฮะอยากไปถึง 20,000 ซับกับเขาบ้างนะครับนะฮะเห็นใจกันหน่อยนะฮะให้กำลังใจกันนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ